สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานครับกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะที่เราบอกว่าจากต้นรายการเนี่ยมีรายการมีอะไรบ้างเนี่ยนะความพิเศษนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการเราแต่ว่าที่พิเศษสุดๆเลยเนี่ยก็คือความเป็นช่างของพี่หมอนะตรงนี้เป็นเรื่องของการที่ท่านที่ใช้รถอยู่มีปัญหาเนี่ยตอนนี้เรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายการใหม่ก็คือเราแก้ไขปัญหาตรงๆสดๆกันดีกว่านะตรงนี้ที่ว่าท่านมีอาการอะไรแล้วก็เอาเข้ามาในรายการเราได้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้โชคดีที่จะมาให้พี่หมอช่วยแก้ปัญหารถก็อยู่ในสายของเราแล้วสวัสดีค่ะคุณวิเชียรค่ะครับสวัสดีครับคุณวิเชียรครับผมหมอครับครับครับสวัสดีครับครับคุณวิเชียรเป็นไงบ้างครับใช้รถรุ่นไหนครับผมใช้รถ Ford Ranger ปี2004ครับ Ford Ranger ปี2004รถกระบะอเนกประสงค์ครับครับผมครับผมอาการเป็นไงครับคุณวิเชียรครับตอนนี้มันเกิดปัญหาคือเวลาเราขับรถทางไกลๆน่ะน้ำมันจะพองมากเป็นลิตรถึงลิตรครึ่งอ่ะครับอุ๊ยก็แสดงว่าต้องมีรั่วแล้วครับผมแต่ว่าผมเช็คน้ำมันเครื่องอะไรมันก็ปกตินะครับมันไม่มีรอยหยดไม่มีรอยรั่วเลยเหรอครับคุณวิเชียรไม่มีครับพี่หยดใต้ท้องรถเนี่ยเว้นตรงที่คนขับนะถ้าตรงคนขับเนี่ยด้านซ้ายมือมันจะเป็นน้ำแอร์นะเป็นน้ำแอร์ค่ะโอเคครับแล้วตรงกาใต้กันชนประมาณสัก1ศอก1ศอกเนี่ยมีมั้ยฮะมีหยดมั้ยไม่มีอ่ะครับตรงท่อไอท่อน้ำเข้านะครับครับจริงๆแล้วมันมีหม้อน้ำรถปีอะไรนะ2004ครับ2004ก็โอ้โหกี่ปีแล้ว11ปีแล้วค่ะ11ปีแล้วต้องมีรั่วแน่นอนอ่ะค่ะคุณวิเชียรผมว่ามันเกิดจะเป็นที่วาล์วหรือเปล่าครับไม่คือไอตัววาล์วน้ำเนี่ยถ้าตายเนี่ยมันจะไม่รั่วหรอกครับถ้าเป็นโอริงอ่ะมันจะรั่วถ้าเป็นโอริงตรงวาล์วน้ำเนี่ยจะรั่วครับตรงนั้นแต่คุณวิเชียรยังไม่ได้เอาเข้าไปที่อู่หรือศูนย์บริการให้เขาดูเลยใช่ไหมครับยังครับเพราะผมแล้วก็ได้ชดใช้รถครับช่วงนี้เพราะมันคือก็ว่ามันเกิดอาการเนี้ยต้องรีบเอาไปนิดนึงนะครับเอาไปให้ร้านหม้อน้ำก็ยังดีนะครับไปให้ร้านหม้อน้ำเนี่ยบางร้านเขามีความมาตรฐานเขาก็จะมีตัววัดแรงดันตัวอัดแรงดันนะครับอัดเป็นลมเข้าไปนะฮะตรงเนี้ยแล้วเขาจะรู้เลยว่ารอยรั่วมีตรงไหนบ้างนะครับผมว่าต้องมีฮะต้องมีรั่วแน่นอนถ้าเกิดเติมไปลิตรเยอะนะเยอะก็คงอย่างนั้นแหละคิดแต่ว่ามันยังหาจุดไม่ได้ครับก็ต้องโทรถามอาจารย์นะครับจริงๆก็มันก็จะมีตามข้อต่อต่างๆนะครับข้อต่อท่อยางน้ําแล้วก็ท่อฮีตเตอร์ข้างหลังแล้วก็หม้อน้ําตัวนี้ถ้าเดิมๆจะเป็นไฟเบอร์ก็มีโอกาสจะรั่วซึมได้เวลาเราจอดไว้เนี่ยแรงดันอาจจะไม่มีเครื่องเย็นพอเวลาเราวิ่งไปแล้วเนี่ยมีความร้อนมีเพรสเชอร์อาจจะดันออกได้ตรงนี้นะครับต้องเอาเข้าไปที่เราจอดปั๊บมันจะหยุดไหลใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราจอดอยู่จริงๆแล้วสังเกตดีๆมันก็น่าจะมีหยดลงมาบ้างถ้าออกเป็นลิตรเยอะมากอาทิตย์นึงนะครับคุณวิเชียร1ลิตรครับประมาณ1อาทิตย์ไหมฮะต้องวิ่งไกลนิดนึงครับผมใช่ไหมแล้วแสดงว่าต้องมีรั่วแน่นอนนะรั่วเยอะด้วยถ้า1ลิตรเนี่ยถือว่ารั่วเยอะครับครับผมนะครับไปให้ร้านหม้อน้ำนะดูก็ได้หาร้านที่ดีๆหน่อยใหญ่ๆร้านมาล้างก่อนใช่ไหมครับผมดูเรื่องของร้านมาล้างก่อนว่ามีการรั่วจุดไหนบ้างเขาจะมีตัววัดแรงดันอันที่สองหรือเข้าไปที่อู่ก็ได้อู่ก็จะรู้นะครับก็จะมีตัวเช็คแรงดันหรือถ้าเกิดว่าจะเอาแบบมาตรฐานเลยก็เข้าศูนย์ผมว่าเสียตังค์ไม่น่าเกิน500บาทครับเราซ่อมไม่ซ่อมมันนั้นไม่เป็นไรครับแล้วแต่เรานะฮะเรารู้จุดรั่วแล้วโอเคขอเป็นเอกสารขอเป็นบินมาว่ารั่วจุดนี้อยู่นี้นี้เราไหวเราก็ทำที่นั่นนะครับถ้าเราไม่ไหวเราก็ออกมาทำที่อู่ที่มาตรฐานข้างนอกก็ได้ครับผมนะครับต้องรีบทำนิดนึงครับพร้อมต้องทำพร้อมให้ใช้งานต้องการเรื่องรถเนี่ยสำคัญมากต้องทำเตรียมมาไว้เพราะเหตุฉุกเฉินบางทีท่านอาจจะต้องมีการไปบรรทุกของหรือว่าวิ่งต่างจังหวัดนะต้องรีบทำนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าบอกอย่างนี้ให้ฟันธงว่าจุดไหนเนี่ยคงลำบากคุณวิเชียรแต่ว่ารั่วเนี่ยมีรั่วแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะนะครับฝากนิดนึงมีคำถามอื่นไหมครับคุณวิเชียรครับก็คงจะมีแค่นี้ครับเพราะมันเกิดปัญหาตรงเนี้ยครับเดี๋ยวขอแก้ตรงนี้ก่อนยังไงเราเนี่ยเราดูฝาหม้อน้ำเพิ่มเติมสักนิดนึงนะตอนเครื่องเย็น
ดูเปิดฝาท่อน้ําขึ้นมาแล้วก็มาลองพับยางครับมันจะมียางอยู่นะครับยางที่ฝาท่อน้ําอ่ะลองพับดูฮะถ้ามันขาดมันหักมันแตกมันร้าวนะครับก็อันนั้นก็เปลี่ยนเลยอาจจะเป็นฝาท่อน้ําก็ได้นะครับอาจจะโบทิ้งก็ได้ครับผมนะครับแล้วก็เป่ารังผึ้งท่อน้ําให้ผมหน่อยนะฮะเอาลมเป่าย้อนออกมานะครับเพราะว่าพวกแมลงพวกฝุ่นมันจะไปเกาะที่รังผึ้งท่อน้ําเยอะเราเป่าย้อนถอยหลังออกมามันก็จะช่วยระบายความร้อนได้ดีแอร์เย็นด้วยครับครับนะครับฝากคุณวิเชียนไว้ด้วยนะครับตรงนี้ครับได้ครับขอบคุณครับคุณวิเชียนครับครับโอ้โหคือตัวอย่างจากคุณวิเชียนนะคะจากคุณวิเชียนตะกี้นี้ก็ต้องบอกว่าฟันธงลำบากอยู่เหมือนกันแต่ต้องมีรอยรั่วแน่รถยนต์เนี่ยน้องแกนจะต้องน้ำไม่มีการเติมเลยรถที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยจะต้องไม่มีการเติมน้ำเนี่ยจะต้องมีการหมุนเวียนในระบบของเขาเป็นน้ำเนี่ยคือเป็นระบบระบายความร้อนนะของโลหะของการที่เสียดสีกันเหล็กกับเหล็กทำให้เกิดความร้อนนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำเป็นตัวระบายถือว่าสำคัญมากๆนะน้ำกับน้ำมันเครื่องเนี่ยหน้าที่มาพอกันตรงนี้ค่ะแล้วเมื่อกี้เห็นพี่หมอบอกว่าฝาหม้อน้ำจะต้องมีตัวยางด้วยอันนี้ก็คือเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวสิครับเกี่ยวถ้ายางเนี่ยยางเนี่ยถ้าเกิดว่าติดกับฝาหม้อน้ำถ้ามันแข็งตัวมันเวลาที่เราขันบิดลงไปเนี่ยมันก็จะตำแหน่งฝาหม้อน้ำเนี่ยมันจะยุบตัวลงไปมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเหมือนกับมันเกี่ยวนะฮะก็คือจะเป็นล็อกของเขามันก็จะต่ำลงไปเพื่อไอตัวยางเนี่ยจะไปบีบกับตัวคอของกระป๋องหม้อพักน้ำหรือคอหม้อน้ำนะมันก็จะทำให้สนิทขึ้นแน่นขึ้นถ้าสมมติว่ายางที่ติดกับฝาหม้อน้ำแข็งตัวหรือขาดหรือเปื่อยนะฮะบิดลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่แน่นมันก็จะหลวมพอหลวมปุ๊บเนี่ยน้ำก็จะเล็ดรอดออกมาเพราะว่าเวลาเครื่องติดแล้วมันมีความร้อนมีเพชเชอร์แรงดันค่ะนะฮะมีความร้อนทำให้ดันตรงไหนไม่ดีดันออกหมดตอนนี้ถ้าฝาว่าน้ำไม่ดียางเปื่อยยางกรอบยางแตกยางร้าวเนี่ยน้ำก็จะซึมออกจะดันออกก็โบรนะครับน้ำจะโบรทิ้งตรงนี้ต้องดูด้วยตัวเองได้แต่ว่าข้อสำคัญนะข้อควรระวังเลยก็คืออย่าเปิดตอนเครื่องร้อนนะครับอ๋อต้องรอเย็นก่อนต้องรอตอนเย็นก่อนถ้าเปิดตอนเครื่องร้อนเนี่ยมันอาจจะพุ่งใส่หน้าทำให้เราเสียโฉมได้โอ้โหอันนี้อันตรายเลยพองหน้าลอกเหมือนกับโดนน้ำร้อนลวกอะฮะตรงนี้ห้ามเลยนะครับในการที่จะเปิดฝาหม้อน้ำต้องตอนเช้าตอนติดเครื่องจะดีที่สุดการตรวจเช็คน้ำเนี่ยการตรวจเช็คน้ำหายเนี่ยต้องตรวจเช็คตอนเครื่องเย็นคือไม่มีอุณหภูมิของความร้อนเลยจะดีที่สุดนะครับตรงนี้เลยเรื่องของฝาหม้อน้ำเนี่ยสำคัญบางทีแล้วเราอาจจะไม่ให้ช่างดูช่างอาจจะจับเปลี่ยนเลยแต่จริงๆแล้วไม่ต้องครับลองใช้มือหักดูลองใช้มือพับดูยางมันจะเป็นประมาณสักไม่ถึง1เซนนะฮะก็ใช้มือลองพับดูเปิดฝาหม้อน้ำแล้วหงายท้องขึ้นนะครับหงายขึ้นแล้วก็ลองพับดูแค่นั้นเองถ้ายางมันขาดเลยก็เปลี่ยนฝาหม้อน้ำก็อาจจะหายแล้วนะครับตรงนี้กับกรณีนี้แล้วพี่หมอคะเมื่อกี้มีศัพท์เฉพาะทางหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งที่แตนยังไม่รู้นั่นก็คือหม้อน้ำไฟเบอร์คืออะไรครับพี่หมอเมื่อกี้สงสัยมากเลยหม้อน้ำไฟเบอร์เนี่ยครับเป็นหม้อน้ำที่ติดมากับรถเลยโดยส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นรถซีดานรถอะไรประสงค์หรือรถอะไรก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นหม้อน้ำไฟเบอร์เพราะว่าหนึ่งหม้อน้ำไฟเบอร์เนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีนะครับน้ำหนักเบาค่ะนะฮะแล้วก็ตัวอลูมิเนียมนะฮะก็จะจะแบบว่าเขาใช้ย้ำกับอลูมิเนียมได้ง่ายกับไฟเบอร์เนี่ยคือออกมาจากโรงงานเลยดีกว่าต้องบอกว่ารถส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยจากโรงงานจะเป็นไฟเบอร์หมดทีนี้ของเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่า อย่างปี04คันตะกี้นี่ฟอร์ดนะฟอร์ดคันตะกี้ในปี04ก็มีโอกาสกรอบแตกร้าวได้หรือโอริงที่เขาย้ำมาเนี่ยอาจจะแข็งตัวแล้วก็จะรั่วซึมได้นะครับเพราะว่าบ้านเราเมืองร้อนเนี่ยไฟเบอร์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งมันก็กรอบแตกร้าวได้พวกนี้ก็ต้องมีการเปลี่ยนหม้อน้ำทั้งลูกถ้าเข้าศูนย์บริการหรืออู่บางอู่ก็จับเปลี่ยนทั้งลูกเลยจะเป็นของเก่าของเชียงกงนั่นก็แล้วแต่ครับแต่ว่าถ้าเป็นคันของคุณวิเชียนใช่ไหมตะกี้นี้ปี04แล้วอย่าไปเปลี่ยนเลยครับไอของเชียงกงผมว่ามันอายุพอของท่านนั่นแหละนะครับเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นอลูมิเนียมได้แล้วก็คือใช้รังผึ้งเดิมแล้วไปเปลี่ยนฝาข้างเป็นอลูมิเนียมใส่เชื่อมใช้เชื่อมติดเอาอ๋อนะถ้าตัวรางพึ่งอลูมิเนียมไม่เสียนะก็ไปเปลี่ยนฝาเป็นอลูมิเนียมใช้ได้แล้วประหยัดตังค์ได้ด้วยแล้วทนด้วยแล้วระบายความร้อนได้ดีแต่ถ้าบางอู่นะเขาก็จะใช้เป็นทองเหลืองก็ตีขึ้นมาใหม่เลยเป็นโครงเป็น
ตัวรังผึ้งเป็นทองเหลืองหมดเลยค่ะมันก็อีกหน่อยพอเวลารั่วหรือซึมอะไรก็เชื่อมได้ก็จะดีกว่าไฟเบอร์นะครับจะดีกว่าไฟเบอร์แต่ข้อดีของไฟเบอร์ที่เป็นไฟเบอร์แล้วก็เป็นอลูมิเนียมเนี่ยข้อดีของเขามากๆเลยเนี่ยคือระบายความร้อนได้ดีอ๋ออันนี้คือความพิเศษเดิมค่ะเนี่ยแหละฮะคือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนได้แล้วแต่ต้องเลือกเอาแล้วก็รถตรงนั้นต้องเป็นรถที่เหมาะที่สุดก็คือจะเป็นรถพวกยุโรปเนี่ยสมควรที่จะเป็นอลูมิเนียมถ้ารถญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีไซน์มาสำหรับเมืองร้อนอยู่แล้วไอ้พวกนี้ก็เป็นทองเหลืองก็ได้ไม่เป็นไรค่ะก็แล้วแต่รถดีกว่าตรงนี้นะครับเนี่ยแหละความรู้ของเรื่องของมอน้ำโอ้โหแจนก็ได้ความรู้เพิ่มเยอะเลยมอน้ำนี่สำคัญครับสำคัญมากๆเลยถ้าเกิดไม่มีมอน้ำแตกขึ้นมาก็เครื่องพังค่ะนะครับที่เขาเรียกคำว่าโอเวอร์ฮีทโอเวอร์ฮีทกันอันนั้นคือความร้อนยันเกสูงสุดนะแล้วเครื่องน็อกเครื่องพังบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องเลยก็ได้ก็คืออยู่ดีดับไปเลยจะวิ่งแล้วน้ำแห้งไปแล้วเนี่ยกอกๆๆๆๆๆอันนั้นเนี่ยคืออาการหนักแล้วเครื่องยนต์พยายามที่จะติดแล้วก็พยายามจะไปให้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ไปไม่ไหวเพราะว่าเครื่องมันร้อนจัดค่ะนะคือถ้าอาการกอกๆเนี่ยคือเตรียมตัวเสียตังค์ได้แล้วไม่มากก็น้อยเสียแน่นะครับต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของน้ำรถยนต์เนี่ยสำคัญมากๆนะครับรถที่วิ่งเกินแสนโลแล้วหรือ 7-8 หมื่นโลเนี่ยก็สมควรที่จะเช็คนะครับสมควรที่จะเช็คแล้วนะฮะตรงนี้นะอ่ะมาได้เวลาซ่อมรถละค่ะเราไปซ่อมรถกันดีไปลุยกันเลยค่ะวันนี้ไปทำรถอะไรนะBM ค่ะ E39 มีอาการไฟโชว์หน้าปัดถ้ามีอาการไฟโชว์หน้าปัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไฟแบตเตอรี่โชว์ใช่ไหมฮะถ้าเป็นไฟแบตเตอรี่โชว์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วตัวไดชาร์จไม่ชาร์จไฟตัวไดชาร์จไม่ชาร์จไฟอันตรายมากนะครับไฟสีเหลืองจะพอขับได้นะฮะแต่ต้องปรึกษาช่างแต่สีแดงนี่อันตรายมากๆโอกาสดับเป็นไปได้สูงสีแดงเนี่ยจะมีเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของน้ำมันเครื่องเรื่องของเบรกมือเนี่ยฮะที่ค้างอยู่หรือน้ำมันเบรกหมดเนี่ยสีแดงนี่อันตรายมากๆนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ต้องระวังนิดนึงในเรื่องของไฟโชว์เรื่องแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปซ่อมรถด้วยกันดีกว่าใครที่มีเคสอย่างนี้หรือเคยเกิดเคสอย่างนี้ขึ้นมาเอาไปเป็นตัวอย่างได้ครับเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะพี่หมอเลยครับมีไฟโชว์ตรงแบตเตอรี่อ่ะผมไม่ไปความว่าผมไม่เข้าใจแต่ผมไปถามสองที่นะเป็นไดชาร์จแต่ไปอู่แรกมาโดนหลอกครับลูกครับเอาไดชาร์จแบบบิ้วอ่ะไม้ผมของซื้อคะแนนใช้ไม่ได้ลูกละเดือนครับลูกละเดือนโอ้